ก็เสียใจนะเพราะว่าแต่ชนะไปได้สองรอบแล้วรอบนี้เป็นรอบสุดท้ายที่ถ้าชนะก็จะเข้าเป็นดอแล้วก็จะได้แต้มดีดูดีเสียเยอะใช่ครับตอนแรกหลุดง่ายไปนะคือเขายังไม่ได้ทําอะไรเลยแต่ผมไปหลุดทั้งที่แบบเป็นลูกที่ตัวเองต้องได้แต้มด้วยก็แต่รู้แล้วว่าเขาเป็นมือดีครับแต่ว่าตอนแรกเขายังไม่ได้ทําอะไรแล้วมันไปหลุดง่ายไปหน่อยแล้วตอนหลังจริงๆผมเริ่มตีดีขึ้นมาแต่ว่าเขาเขาเล่นสบายไปแล้วเขาก็นำไปเยอะผู้ชนะรวมผลงานเราในรายการนี้ที่สามารถมาถึงตรงรอบนี้ได้ครับเองก็ดีใจแต่ยังไม่ถึงวันนี้ดีใจวันนี้แพ้ก็จริงก็เสียใจเหมือนกันแต่ว่าโดยรวมก็ถือว่าโอเคครับเพราะว่าอย่างเมื่อวานก็ชนะเกาหลีที่ผมเคยแพ้มาสองครั้งถ้าชนะเขาได้ในครั้งที่สามก็จริงๆโดยรวมก็ถือว่าโอเคครับ ดีมาว่าไปฝึกที่สหรัฐอเมริกาช่วยเราเรื่องช่วยเราพัฒนาฝีมือมากเลยก็ไปฝึกที่อเมริกาใช่ครับจะไปเริ่มไปตั้งแต่เดือนพฤษภาปีนี้ครับก็แต่ก็ไปกับชัดรวมแล้วก็ประมาณจะสี่เดือนมันดีตรงที่อเมริกาจะมีแบบคู่ซ้อมได้เยอะครับแล้วฝรั่งเขาจะเหมือนแข็งแรงหมดก็เหมือนได้ไปชินสปีดบอลของฝรั่งทำให้เวลามาเจอ พวกสปีดบอลต่างๆในเอเชียมันจะชินมากขึ้นทำให้ก็เล่นง่ายขึ้นเป้าหมายของเราต่อจะมีไปยังไงบ้างครับก็อยากจะทำแรงกลับขึ้นมาคือตั้งแต่ตอน2019ผมแรงขึ้นมาอยู่700ก็ตอนนี้ตกมาอยู่ที่1,000กว่าก็อยากจะทำแรงให้ได้อย่างน้อยให้ได้กลับไปเท่าเดิมก่อนครับ